แบตเตอร์เรียกคะแนนใช้วิดีโอช่วยตัดสินสร้างประวัติศาสตร์โครแอตซิลิชคว้าแชมป์ US Openแปดสมาคมกีฬาพร้อมบุกอินชอนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันประจำค่ำวันอังคารที่9กันยายนครับอยู่กับคุณพิรณัฐและผมชิตพลครับครับก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของข่าวสารวงการกีฬานะครับที่สรุปมาฝากกันความสนใจของกีฬาในรอบวันมีอะไรให้ติดตามกันบ้างก็ไปเริ่มกันที่เรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนเลยครับในช่วงของฟุตบอล Today ครับฟุตบอล Today ข่าวแรกวันนี้ครับเป็นเรื่องของเซปเปอร์เตอร์ครับประธาน FIFA ก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับการดูภาพเพื่อช่วยในการตัดสินของกรรมการครับโดยจะให้โค้ชได้สิทธิ์ขอดูเทปถ้าหากว่าการตัดสินครั้งนั้นเนี่ยทางทีมที่เสียผลประโยชน์มองว่ามีการตัดสินที่ผิดพลาดครับเซปเปอร์เตอร์บอกว่าจะเอาลองวิธีนี้มาใช้ภายใน1ปีครับโดยจะทดลองใช้ในฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีที่นิวซีแลนด์ในปี2015โดยโค้ชสามารถเรียกดูภาพจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งไม่ใช่จากผู้ตัดสินอีกคนหนึ่งนะครับโดยจะขอชาเลนจ์ได้ใน1ครั้งต่อ1ครึ่งเวลาการแข่งขันซึ่งถ้าหากภาพที่ออกมาปรากฏว่าผู้ตัดสินผิดพลาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินได้เหมือนที่ใช้กันในเทนนิสครับส่วนเรื่องของการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับแบตเตอร์บอกว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าอีกหนึ่งสมัยครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอายุ78ปีแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีงานหลายอย่างที่ต้องสะสางซึ่งตอนนี้เขาได้คะแนนสนับสนุน5จาก6ของสหพันธ์ฟุตบอลแต่ละทวีปมาแล้วและที่ไม่สนับสนุนเขามีเพียงทวีปเดียวก็คือทวีปยุโรปนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับมิเชลพาตินี่ซึ่งเป็นประธานของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าถึงแม้จะไม่สนับสนุนแบตเตอร์ให้เป็นประธานฟีฟ่าต่อไปแต่ก็จะไม่สมัครลงชิงตำแหน่งเพราะยังอยากทำหน้าที่เป็นประธานยูฟ่าเพียงอย่างเดียวต่อไปครับการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าจะมีขึ้นในระหว่างการประชุมใหญ่ของฟีฟ่านะครับในเดือนมิถุนายนปีหน้าครับก็ยังมีไฟจะทำงานต่อนะครับอายุเกือบจะ80แล้วจริงๆแล้วรัตเตอร์ดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี1998ครับครับล่วงเลยมา16ปีเต็มแล้วก็พูดถึงเรื่องการปรับตัวเรื่องของการดึงเรตติ้งเนี่ยแคมเปญก็หลังๆแบตเตอร์ปรับตัวในการที่จะเลือกใช้นโยบายสมัยใหม่ในการปรับกติกาของฟุตบอลใช่ครับแล้วก็เหมือนจะมีการเปิดรับฟังนะความคิดเห็นจากบรรดาทั้งสมาชิกร่วมชาติฟีฟ่ารวมถึงบรรดาสื่อมวลชนก็แน่นอนยิ่งในช่วงห่วงเวลาของการที่จะต้องมีการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าตอนนี้ใครเสนออะไรไปเนี่ยมีแนวโน้มที่แบตเตอร์จะรับแล้วเอาไปพิจารณาเยอะเพราะว่านี่คือช่วงที่ต้องหาเสียงส่วนในเชิงของพาตินี่เองก็เหมือนกับว่าอีกนายนึงรู้ด้วยว่าเรื่องของฐานเสียงยังสู้ไม่ได้ใช่ครับขอคุมยุโรปไปก่อนแม้ว่าตอนนี้จะขัดกันมาตลอดก็ตามนะครับครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปต่อกันที่เรื่องของนักเตะดาวรุ่งที่ฤดูกาลนี้ถูกจับตามองมากทีเดียวครับมูเนียเอลฮัดดาดีดาวรุ่งของบาร์เซโลนาจริงๆมีเชื้อสายโมร็อกโกเจ้าตัวมีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นให้กับสเปนหรือว่าทางเชื้อสายของเขาที่โมร็อกโกเจ้าหนูดาวรุ่งวัย19ปีก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องที่การจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกเลยครับแม้ว่าจะได้รับการทาบทามจากสหพันธ์ฟุตบอลโมร็อกโกมาแล้วก็ตามแล้วก็ย้ำว่าการเล่นให้กับทีมชาติสเปนสำหรับเขาแล้วนั่นแหละครับคือฝันที่เป็นจริงเลยทีเดียวศูนย์หน้าจากบาร์เซโลนามีโอกาสได้ประเดิมทีมชาติชุดใหญ่ในเกมที่สเปนถล่มมาซิโดเนียไปขาดลอย5ประตูต่อ1เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวได้รับโอกาสเปลี่ยนลงสนามไปเล่นแทนโกเก้ในช่วงนาที77นะครับทั้งที่จริงๆเจ้าตัวถือว่าเลื่อนชั้นขึ้นมาเร็วมากเพิ่งจะมีโอกาสติดทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้นี่เองครับได้ลงเล่นไปในเกม2นัดแรกของฤดูกาลแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งผ่านการ ลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนชุดเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีเป็นนัดแรกเองครับแล้วก็ทำให้มีข่าวว่าการที่เบซินเต้เดอบอสเก้เรียกตัวเขาขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่นั้นก็เพื่อเป็นการกันท่าไม่ให้มูเนียเปลี่ยนใจไปเล่นให้กับโมร็อกโกตามเชื้อสายของเขาเองมูเนียซึ่งเกิดที่กรุงมาดริดบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการไปเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกเลยครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็เกิดที่สเปนแล้วก็ฝันมาตลอดอยากจะเล่นให้กับทีมชาติสเปนแต่
ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสมันเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่อยากจะเชื่อตอนนี้ฝันของเขาเป็นจริงไปแล้วแล้วก็ รู้สึกมีความสุขกับมันมากอยู่ไรก็ตามครับมูเนียเองก็ยอมรับว่ารู้สึกกดดันมากแต่ก็ได้ทางวิสเตเดอร์บอสเก้กุนซือนะครับที่ช่วยทำให้เขาสงบจิตสงบใจลงแล้วก็บอกว่าเล่นให้เหมือนกับตอนที่ทำให้กับสโมสรบาร์เซโลน่านั่นแหละแต่ก็กรณีแบบนี้เคยมีตัวอย่างครับโบยานเกอร์กิสนะครับทางบิเซนเต้เดอบอสเก้นี่แหละก็เรียกขึ้นมาติดเพื่อกันไม่ให้ไปเล่นเซอร์เบียให้กับเซอร์เบียแต่สุดท้ายโบยานเกอร์กิส ก็มาจากเด็กเยาวชนของบาร์เซโลนาทุกวันนี้ก็หายเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไปอยู่อังกฤษแล้วนะครับ ก็ต้องเรียกว่าติดตามมูเนียเอลฮันเดอร์ดีต่อไปว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างสม่ำเสมอแบบเลียเนลเมสซี่หรือเปล่านะครับยังอยู่ที่เรื่องของวงการลูกหนังสเปนครับเป็นเรื่องของเชสฟาเบกาสครับก็ยอมรับว่าการที่เขาย้ายกลับไปเล่นในอังกฤษอีกครั้งนั้นเหมือนเป็นการช่วยบาร์เซโลนาไปในตัวเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการค้าแข่งกับทีมบาร์ซ่าเมื่อย้ายไปร่วมทีมตั้งแต่ปี2011ฟาเบกาสบอกว่าเขาคิดถึงเรื่องการย้ายออกจากบาร์เซโลนาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วหลังจากจบเกมโคปาเดลเรย์รอบชิงชนะเลิศและได้คุยกับอันโดนีซูบีซาเลต้าครับประธานฝ่ายกีฬาของบาร์เซโลนาก่อนที่ฟุตบอลโลก2014จะเริ่มขึ้นซึ่งหลังจากนั้นซูบีซาเลต้าก็ตอบกลับมาว่าเขาก็คิดว่าบาร์ซ่าก็ควรจะปล่อยฟาเบกาสออกจากทีมเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่าอุปสงค์อุปทานครับดีมานด์กับซัพพลายตรงกันพอดีครับเชสฟาเบกาสบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็เลยไปคุยกับเอเย่นให้หาทีมใหม่ให้ทันทีแล้วก็มีข้อเสนอมาจากเชลซีครับซึ่งพอเขาได้คุยกับโชเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์หรือว่าผู้จัดการทีมของเชลซีก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเหมือนเป็นคนสำคัญในแผนการทำทีมของมูรินโญ่จึงตอบรับนะการเสนอตัวเชิญชวนมาร่วมทีมจากทางเชลซีแล้วก็ได้กลับมาเล่นในลอนดอนอีกครั้งแม้ว่าจะต้องมาอยู่กับเชลซีซึ่งเป็นทีมคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนของอาร์เซนอลอดีตต้นสังกัดที่เขาแจ้งเกิดมาแต่เขาก็ต้องทำหน้าที่ตามประสามืออาชีพก็ต้องเอาชนะคู่แข่งจากเอเมเรสสเตเดียมให้ได้เมื่อเวลาที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับ แม้ว่าฟาเบกาสเนี่ยจะเคยมีปัญหากับโชเซ่มูรินโญ่จนเคยเกือบถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกันมาแล้วในเกมเอลกราซิโก้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อตอนที่บาร์เซโลนาเจอกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะสามารถร่วมงานกับมูรินโญ่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวก็เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องของมืออาชีพก็ที่เหลือก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับแล้วพูดไปถึงมูรินโญ่ในตอนอยู่สเปนแล้วก็เวลาปะทะกับบาร์ซ่านี่คือเกือบทั้งทีมนะครับลาไปถึงพวกสตาฟโค้ชด้วยร้อยคนที่จะไม่ทะเลาะกับมูรินโญ่ใช่ครับนะก็ถ้าจำกันได้ติโต้บียานูบายก็มีปัญหากับมูรินโญ่เหมือนกันใช่ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่เพิ่งปิดไปเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วก็สรุปนะครับว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเจ้าแห่งการใช้งบประมาณช้อปปิ้งซื้อนักเตะมากที่สุดในช่วงปิดตลาดนักเตะที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยครับก็ถือว่าพวกเขาใช้เงินในการซื้อผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์มากที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้าว่าถ้าตามกฎ Financial Fair Play แล้วก็บีบให้พวกเขาจำเป็นต้องปล่อยนักเตะออกไปไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับทีมปีศาจแดงใช้เงินคิดเป็นเลขหลักเป็นเงินยูโรนะครับก็จ่ายเงินไปถึง196ล้านยูโรนะครับในการซื้อตัวดังๆอย่างอังเคลเดมาเรียลุคชออังเรเอเลล่ามาร์กอสโรโคดัลลิบรินแล้วก็ราดาเมลฟาวเกาด้วยยอดเงินจำนวนดังกล่าวที่ใช้ไปเนี่ยเป็นรองแต่เพียงเรอัลมาดริดที่เคยสร้างสถิติเอาไว้เมื่อซัมเมอร์ปี2009มาดริดฤดูกาลนั้นเรียกว่าทุบกระปุกใช้เงินไป265ล้านยูโรเชื่อว่าอีกนานมากครับกว่าจะมีทีมไหนทำสถิติใหม่ขึ้นมาแทนมาดริดได้เพราะว่าปีนั้นเนี่ยดึงทั้งคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ริคาร์โดกาก้าสองนักเตะที่อยู่ในช่วงพีคเข้ามาร่วมทีมในเวลาเดียวกันส่วนบาร์เซโลนาได้รับการจัดอันดับเป็นสโมสรที่ใช้เงินซื้อนักเตะสูงสุดเป็นอันดับ2ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าต้องตุนไว้นะครับจะโดนแบนไม่ให้ซื้อนักเตะในช่วง2เบรกข้างหน้าก็พวกเขาจ่ายเงินไปถึง157ล้านยูโรถือว่าเป็นรองแมนยูไนเต็ดก็ประมาณนึงครับประมาณสัก30ล้านยูโรแล้วก็ที่จำนวนสูงขนาดนั้นก็เพราะว่าไปซื้อแค่หลุยส์โซเรสคนเดียวใน81ล้านยูโรเข้าไปแล้วนะครับขณะที่อันดับรองลงมาจากบาร์เซโลนาก็คือลิเวอร์พูลใช้เงินไปเยอะเหมือนกันครับ149ล้านยูโรแต่ก็ได้เข้ามาเยอะจากการขายโซเรสด้วยส่วนเรอัลมาดริดก็ใช้ไปเบาๆ120ล้านยูโรส่วนทีมที่เคยใช้เงินมากๆเมื่อปีก่อนๆอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี้โดน UEFA เพ่งเล็งเรื่องการลงโทษอยู่เนื่องจากว่าไปทำผิดกฎ Financial Fair Play ด้วยกัน
ปรับเงินไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็บวกกับการจำกัดงบประมาณในการซื้อนักเตะของทั้ง2ทีมนี้ก็เลยทำให้เริ่มมีการตระหนักถึงการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นสรุปแล้วทั้ง PSG รวมไปถึงโมนาโกด้วยนะครับพวกนี้ได้พยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงไปพอสมควรแม้ว่าเจ้าของจริงๆแล้วยังมีเงินจำนวนมากให้พร้อมจ่ายก็ตามแต่ก็ต้องทำตามกฎไว้ก่อนสโมสรฟุตบอลในยุโรปที่ใช้เงินในการซื้อนักเตะเกิน100ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้มีถึง7ทีมนะครับแล้วก็สโมสรที่ใช้เงินสูงสุด10อันดับแรกเป็นสโมสรจากอังกฤษไปกว่าครึ่งก็คือ6ทีมและที่เหลือเป็นสเปนอีก4สโมสรก็เดี๋ยวยังมีเรื่องราวของความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลทั่วโลกให้ติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นก็สำหรับลูกค้า TrueMove S ครับสมัครแพ็กเกจ True สุขคูณ2 Anywhere ครับดู True Vision บนมือถือ TrueMove S ได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมรับเน็ต 3G ดู True Vision Anywhere สูงสุด 4GB เลยนะครับพร้อมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Toyota ไทย Premier League ได้ด้วยแล้วก็วันนี้รายการของเรามีเสื้อของทีมใน Toyota ไทย Premier League ก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาแจกกันในช่วงของ TPL Today TPL Today ด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจกันก่อนครับแมนี่ปีทีมชาติโปรตุเกสกล่าวว่าการย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับ Sporting ลิสบอนไม่ถือเป็นความตกต่ำแต่อย่างใดโดยยืนยันว่าเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่เลือกที่จะย้ายกลับไปอยู่กับสโมสรเก่าของตัวเองแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าเขาเป็นเพียงของแถมในการใช้เป็นข้อเสนอที่ทีมปีศาจแดงต้องการแลกตัวมาคอสโรโฮมาร์โคร้อยส์มิดฟิลด์ของบอร์เซียดอร์ทมุนด์ดูเหมือนจะไม่มีโชคในการเล่นทีมชาติเอาเลยจริงๆล่าสุดได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมที่เขาลงเล่นให้กับเยอรมันพบสกอตแลนด์ในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกและต้องพักยาวถึง4สัปดาห์ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยบาดเจ็บในลักษณะเดียวกันในเกมอุ่นเครื่องกับอาร์เมเนียและต้องพักยาวจนกระทั่งคลายการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลฮวนควาดราโดเมสซี่ริมเส้นของฟิอเรนติน่ากำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรชั้นนำอาทิบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทั้งนี้ทีมม่วงมหาการก็สามารถรั้งตัวนักเตะให้อยู่กับทีมได้ในที่สุดปัจจุบันควาดราโดเหลือสัญญากับทีมเพียงอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นสโมสรจึงต้องเร่งต่อสัญญาผู้โดยสารของสายการบินการูด้าที่เข้าไปใช้บริการที่สนามบินนานาชาติแกลกิทในกรุงลอนดอนต้องอึ้งเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพวกเขาเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องก็คือเอลลัชและล็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลทำให้การขอถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่คู่ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นการใหญ่โดยการูด้าได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรของลิเวอร์พูลด้วยระยะเวลา2ปีด้วยกันผู้ชมครับช่วงหน้าไปติดตามควันหลงหลังจบทัวร์นาเมนต์ US Open นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอันดับโลกด้วยนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงมาในการลุ้นเข้าไปเล่นในรายการ ATP World Tour Final ครับ